หน่อยสโลว์ก็เดี๋ยวเราจะไปกลับบ้านด้วยกันน้องวันนี้ค่ะน้องกีตาร์ไปลำปางด้วยกันที่บ้านลำปางค่ะเจของทางฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องกับสวัสดีค่ะเจอกันอยู่นะกับกิ่งฟ้าสตาร์นะคะวันนี้ทุกคนวันนี้กิ่งฟ้ามาเปิดวอล์กอีกรอบนึงนะคะซึ่งวันนี้กิ่งฟ้าก็จะทำเป็นวอล์กส่งคลิปก็คือนางฟ้าทางหลวงอีกคนนึงน้องชีต้าวันนี้เขาได้ปลดจากตำแหน่งเป็นพนักงานต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กิ่งฟ้าก็เลยจะพาทุกคนมาทำเป็นแบบวอล์กส่งน้องเขากลับลำปางกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกระเป๋ากันบ้างดีกว่าว่าพกอะไรบ้างทุกคนได้ผลิตภัณฑ์มาใหม่นะอันนี้คือเป็นครีมบำรุงที่กิ่งฟ้าซื้อมาใหม่เพราะว่าวิ่งกลางคืนแล้วก็วิ่งกลางวันแดดมันไม่เท่ากันนะคะทุกคนกิ่งฟ้าก็จะใช้เป็นผลิตตัวนี้ก็กระเป๋าก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเปิดเครื่องสำอางกันอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้จะขอทุกคนนะคะไปเปลี่ยนชุดทำงานก่อนเพราะว่าวันนี้จะต้องมีเดินทางอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะแบบว่าเดินทางแบบชิลๆบรรยากาศดีๆที่หมอชิดหน้าแบบวิ่งหรือว่าแบบบอกไม่ถูกเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดทำงานก่อนนะคะทุกคนไม่ปะกดยังก็กดแล้วกดแล้วไงเมื่อกี้วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะเป็นแบบว่าวอล์กส่งน้องชีตานะคะวันนี้ปลดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปลดปีกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกลับบ้านด้วยกันน้องวันนี้ส่งน้องชีต้าไปลำปางด้วยกันดีกว่าแล้วก็ไปถ่ายวอล์กที่บ่อเช็ดที่นี่เดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อเช็ดค่ะบายไหนกระเป๋ากระเป๋าสวัสดีค่ะไม่ได้ทำงานหรอทำค่ะฮะกระเป๋าโอ้มีแค่นี้ฮัลโหลโน้ตบอกลาชิต้าหน่อยค่ะโชคดีนะคะพี่ฟืนกันยานูฟังค่ะเคขอบคุณค่ะพี่ใครจะบอกชิต้าบอกลาชิต้าหน่อยจ้าบอกลาชิต้าหน่อยค่ะขอให้โชคดีนะคะค่ะขอให้รวยเนาะปังปังคือมันหมากค่ะวันนี้ก็ไปรถ VIP 33ที่นั่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะออกจากกรุงเทพ2ทุ่มตรงไปถึงลำปางก็ประมาณ 4:00 กันนะวันนี้ก็เลยอยากจะแบบมานั่งคุยกับความรู้สึกของน้องชีต้าว่าตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานรถทัวร์มามีความรู้สึกยังไงแล้วมีความสุขไหมแล้วก็อะไรต่างๆที่เราแบบว่าอยากจะพูดคุยกันกับน้องชีต้านะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้ก็แบบคุยกันเป็นทางการนิดนึงเนาะแล้วก็อยากจะแบบว่าน้องชีต้าจะไปแล้วค่ะทุกคนมันมีเวลาของมันเออรู้ไหมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรคะชุดใส่มาตลอด2ปีวันนี้รูดซิปถอดลง18มันหมดวาระการทำงานมันรู้ค่ะซิปรูดปุ๊บ18เลย18เลยไม่ใช่ว่าเราอ้วนขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เราผอมลงได้3แต่18คือแบบคลิปที่มันอยู่ด้านหลังเราใช่ไหมใช่คือเนี่ยผอมลงนะผอมลงแต่ซิปอะอยู่ๆรูดลงปุ๊บ8เฉยแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่แล้วไงก็คือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยหมดเวลาแล้วไงวันนี้ก็รู้สึกใจหายอยู่ก็เลยมาปวดท้องก็นิดนึงแต่ว่าเราก็ทำใจไปแล้วเพราะว่าตอนที่เราจะออกเราก็เขียนไปเราออกไปก่อนแล้ว1เดือนสแตนบายใช่ไหมให้ถูกต้องใช่พออย่างนึงเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็ทำงานต่อแล้วเราก็ออกเราอยากจะถามเวลาที่อยู่กับรถทัวร์อย่างเงี้ยชิต้ามีความรู้สึกยังไงมีความสุขไหมสนุกค่ะแฮปปี้แต่ว่าบางทีมันก็ถึงจุดที่ตัวไงเรายังต้องมีอะไรไปทำใช่ไหมใช่เพราะว่าในความคิดก็คือแบบก็มีประสบการณ์ในด้านนี้มาอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราไม่เคยทำแล้วเราได้ทำคือในหนึ่งอาชีพทำให้เราได้รู้ว่าของการทำอาชีพนี้ก็คือโอเคเราก็ทำได้เราก็เลยมีทักษะชีวิตมาเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพแต่ในความที่แบบว่าเราก็ยังอายุน้อยอยู่20
กว่าอยากไปบินหาโอกาสเราก็ยังอยากที่จะได้ไปเจออะไรใหม่ๆอีกหรือว่ามีโอกาสอะไรที่มันเข้ามาเราก็ต้องเลือกไว้ก่อนเราจะไปถ้าเกิดว่ารอดหรือไม่รอดยังไงก็กลับมาเหมือนเดิมเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไม่รอดเราก็ต้องไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รอดตรงนี้เราก็ต้องไปหาใหม่มาอะไรใหม่ใช่ไหมอุ๊ยก็มันน่าตื่นเต้นน้องมันก็รู้สึกใจหายอ่ะคือเราอยู่ด้วยกันมาแล้วเราก็สนุกอ่ะมันแฮปปี้มันจอยมากเลยค่ะตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนาะมันสนุกกันมากเลยเนาะพูดคุยกันมันจอยกันมากมันไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากมายบางทีก็มีซีเรียสกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยู่กันอ่ะสายเรามันจะเป็นสายที่แบบว่าอยู่กันแบบครอบครัวไปเลยแล้วนี่เราก็จะนั่งรถกลับบ้านก็คือเราอะอยู่กันมาแบบครอบครัวมันมีทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดาค่ะอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมกันนะมันจะไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจกันแต่อันนี้คือเราสนใจกันมันก็เลยทำให้เราอยู่แบบรวมเป็นไงแล้วมันเกิดความอบอุ่นอะไรใช่แต่ว่ามันก็ต้องแบบถึงเวลาอันนี้ก็คิดว่าคนเรามันก็ต้องมีแบบพัฒนาการไปเรื่อยๆเนาะไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใจหายคือแบบว่าก่อนที่จะออกแล้วก็ทำงานสแตนด์บายมาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่ามันเฟกแล้วมันอิ่มตัวแล้วไงทุกคนก็รู้สึกว่าแต่อาจจะอิ่มตัวไวกว่าคนอื่นอาจจะอยู่แบบ5ปี10ปีแต่สำหรับนี่2ปีก็อิ่มตัวแล้วใช่ไหมแต่เป็นคนไม่ได้แต่ว่าเบื่องานนะไม่ได้เป็นคนเบื่องานแต่เป็นชอบหาอะไรให้ชีวิตได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นโอ้ยแล้ววันนี้เราก็จะมาถ่ายวอล์กกันแบบชิลๆแล้วกันเนาะวันนี้คือแบบเป็นวอล์กปิดตำนานน้องชีต้านางฟ้าทางหลวงนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องชีต้าด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะแบบไปวอล์กกันต่อค่ะกินก๋วยจั๊บมากเลยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บกันอยู่ข้างในศูนย์อาหารแล้วเอากระจาน้ำข้นค่ะพิเศษไหมพิเศษก็ได้พิเศษเท่าไหร่น้ำข้นพิเศษค่ะจ้าครับหมูแดงหมูกรอบมีก๋วยเตี๋ยวได้ผสมน้ำใสได้ครับเดี๋ยวต้มยำเดียวผมให้รับหมูแดงหมูกรอบมีก๋วยเตี๋ยวได้ครับใส่ขวดเลยไหมครับค่ะขอบคุณมากครับผมเอาน้ำนี้ได้ไหมไม่เป็นไรน้ำอัดลมแค่นี้ใช่ไหมลมสั่งเต็มแล้วพอไหมเอาน้ำไปเพิ่มปะอ
็มีน้ำก๋วยเจี๊ยบด้วยก๋วยเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบนะคะอันนี้เราก็จะแบบว่ากินๆขออนุญาตถอดแมสนะคะช่ำค่ะแต่ว่าตอนนี้หน้าแบบหมดท่ามากเลยกินอะไรก๋วยจั๊บเจ้านี้เรามากินครั้งหนึ่งเนาะเรารู้สึกว่าอร่อยอ่ะทุกคนดูเป็นกระจับอะไรเงี้ยชิมน้ำเออเยอะนะอร่อยเออของพอดีจริงสำหรับวันนี้ก็ขอจบวอล์กเพียงแค่นี้นะคะวันนี้คือพามาวอล์กเบาๆเล็กๆน้อยๆแบบให้ดูหลังจากที่ห่างหายไปนานและอาจจะห่างหายไปอีกนานก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอกันในช่องของฟ้าสตาร์ชาแนลอีกนะคะขอบคุณนะคะสำหรับมิตรภาพดีๆค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ